เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำตัวคอร์เนอร์มิลเลียนกันนะครับนี่เฟรมกระจกนะครับเฟรมกระจกตรงมุมนะครับใช้คำว่าคอร์เนอร์มิลเลียนนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแล้วก็เทคนิคการปรับค่ากันครับคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผมเองนะครับเองแล้วก็พันธมิตรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เพื่อนๆฟังก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำคอร์เนอร์มิลเลียนนะครับหรือว่าตัวเฟรมตรงมุมกระจกนะครับผมก็เดี๋ยวผมสร้างผนังกระจกก่อนนะครับผนังกระจกเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเคอร์เทนวอลนะครับตัวเคอร์เทนวอลตัวนี้นะครับซึ่งตัวเคอร์เทนวอลตัวนี้ผมยังไม่ได้ไปตั้งอะไรเลยครับยังไม่ได้ไปตั้งเฟรมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาสนใจที่คอร์เนอร์มิลเลียนนะครับหรือเฟรมตรงมุมนั่นเองนะครับผมจะวาดอย่างนี้ให้มันเกิดมุมแบบนี้นะครับเกิดมุมแบบนี้ถ้าลองดู3มิตินะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราใส่เฟรมตรงมุมนะครับเราใช้คำสั่งตัวนี้ครับมันเลี่ยนมันเลี่ยนก็คือเฟรมนะครับนะครับถ้าเป็นภาษาประสาทไหนเขาจะมีเรียกทั้งมันเลี่ยนแล้วก็ transom นะครับมันเลี่ยนคือตัวตั้งนะครับ transom คือตัวนอนนะครับแต่ภาษาลิบิทนี่เขาก็เรียกมันเลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้คำสั่งมันเลี่ยนนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะมีฟังก์ชันอีกนะครับเราก็เลือกกริดไลน์นี่แหละนะครับเสร็จแล้วที่ช่อง property นะครับผมก็จะมาเลือกไทป์ที่เป็นผมจะใช้ตัวนี้นะครับ L corner boolean นะครับ L corner boolean ทีนี้ที่วางนะครับลองสังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับเขาบอกว่า select curtain grid line to place boolean นะครับ hold shift to place single boolean อันนี้ไม่เป็นไรก็คือไปเลือกตัว curtain wall นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราวางในแปลนเนาะมันจะเห็นจุดเล็กๆอยู่นะนะเห็นไม่ค่อยชัดแต่จริงถ้าเราวางใน 3D เนี่ยมันจะเห็นเส้นชัดนะครับเนี่ยมันจะเห็นเส้นสีน้ำเงินชัดแล้วก็กดวางไปโอเคทีนี้วางมาแล้วนะครับพอวางได้แล้วนะครับมาดูวิธีการปรับนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับตัวเฟรมเราเนี่ยนะครับมันหนา150ถูกไหมครับสมมติว่าผมอยากให้หนาสัก75ผมกด edit type นะครับเราปรับ thickness ตรงนี้75เราลองปรับปุ๊บนะครับมันก็จะก็เรียกว่ามันตำแหน่งมันยังไม่ได้ถูกไหมครับโลเคชั่นมันยังไม่ได้เดี๋ยวผมเขียน reference plane ไว้หน่อยนะครับว่าเพื่อเช็คว่ากระจกมันยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ทีนี้ที่เราอยากขยับคือเราอยากขยับเจ้าตัวมันเลี่ยนตัวนี้นะครับเกิดใครอยากไป move อย่างเงี้ยมัน move มันติดนะฮะมัน move ไม่ได้move มันไม่ได้นะครับวิธีการปรับก็คือเราต้องไปปรับค่า offset ในไทป์ property นะครับผมกด edit type ดูนะครับแล้ว offset เท่าไหร่ล่ะนะครับเดี๋ยวผมลองวัดนะครับใช้ตัวไม้บรรทัดเหลืองวัดนะ12นะครับลองกด edit type แล้วลอง offset 12ดูแล้วกดโอเคนี่ก็จะได้เข้าที่พอดีนะแล้วก็กระจกแนวกระจกก็คืออยู่ที่เดิมนะครับแนวกระจกอยู่ที่เดิมแล้วก็จะได้ corner mullion ที่ได้แนวตามต้องการมานี่คอร์เนอร์มันเลี่ยนเรานะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวคอร์เนอร์มันเลี่ยนกันเพื่อนๆจะได้บางงานต้องใส่เนี่ยเพื่อนจะได้ใส่ได้ความหนาที่ถูกต้องแล้วก็ได้แนวที่ถูกต้องด้วยนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะสร้างคอร์เนอร์มันเลี่ยนนะครับชนิดต่างๆได้อีกนะครับเดี๋ยวผมลอง copy ไปนะครับcopy1อัน2อัน3อันนะครับนี่เราสามารถเล่นนะครับเปลี่ยนเจ้าคอร์เนอร์มันเลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราผมใช้เป็นควอทอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถไปเซตออฟเซตเขาได้นะ 25.5 ใช่ไหมนะครับลองไปเซตนะครับ 25.5 ไม่ใช่ต้องเป็นลบ 25.5 apply อะไรแบบนี้นะครับหรือเจ้าตัวนี้ลองเปลี่ยนเป็นตัวสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถไปเซตแองเกิลได้นะครับให้มันลบ45
ก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นลบ45ถ้าเป็น0มันก็จะเป็นแนวนี้ลบ45ก็จะได้เป็นวงเล่นตรงมุมแบบนี้นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นตัวลองเล่นเป็นน้อง V อย่างเงี้ยนะ V หรือว่าเทรฟโซอิดนะครับลองไปเล่นดูนะครับนี่ลองปรับมันเลี่ยนชึบลองปรับเคอร์เทนวอลให้มันเอียงตามมุมต่างๆใช่ได้ไหมนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆลองไปฝึกเล่นดูนะครับเจ้าคอนเนอร์มุนเลียนชนิดต่างๆก็การตั้งค่านะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ